ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงแรกของสยามโซไซตี้เรามากันที่หน่วยงานรัฐบาลที่ให้การส่งเสริมเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวจัดงานด้านดนตรี2งานโดยมีนายวีระรัตนพจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในงานแรกเป็นการประกวดดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตชิงแชมป์ประเทศไทยปี2019ที่อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคมซึ่งคาดว่าจะมีทีมที่เข้าประกวดจำนวน40ทีมทีมละ40คนรวมเยาวชนนักดนตรีที่เข้าประกวดกว่า 1,600 คนค่ะส่วนงานที่2เป็นการแถลงข่าวการประกวดดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตชิงแชมป์โลกปี2020ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันในระดับโลกสำหรับในการแถลงข่าวในครั้งนี้มีการโชว์การแสดงของวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยโดยมีดารานักร้องก๊อปพิชยะและนิโครีนพิชาภารองอันดับ1มิสเวิลด์2018และมิสไทยเวิลด์2019เข้าร่วมงานด้วยค่ะการประกวดดนตรีและมาร์ชิ่งแบนด์นะครับก็ถือว่าเป็นการประกวดระดับโลกแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีประเทศต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมากก็คล้ายๆกับการแข่งขันแบบโอลิมปิกแต่เป็นประเภทดนตรีและมาร์ชิ่งแบนด์ที่ผ่านมามีการประกวดแล้ว32ครั้งแล้วก็มีการประกวดที่อยู่ในประเทศเอเชียเนี่ยอยู่ประมาณ 3-4 ประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะครับแล้วก็มาเลเซียเพราะฉะนั้นจะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับหน้าเสือที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จากการประกวดทั้งหมด32ครั้งเนี่ยประเทศไทยก็ได้มีส่วนเข้าไปประกวดนะครับมีการแข่งขันแล้วเราก็การแข่งขันนี้จะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันและใน4ประเภทเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยได้ทุกประเภทมาแล้วแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาอย่างต่อเนื่องสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนก็มีวงดนตรีมาร์ชิ่งแบนด์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่คนไทยเราจะได้มีโอกาสชมการแสดงที่เป็นระดับโลกซึ่งคาดว่าก็จะมาไม่น้อยกว่า20ประเทศคือที่ผ่านมาเนี่ยสงฆ์ธรรมอาจจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องมากนักนะครับในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับสมาคมแล้วก็สถาบันการศึกษาคณะการแสดงก็อย่างครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดแล้วก็อย่างไรก็ตามกระทรวงก็ยินดีให้การสนับสนุนคณะการแสดงดนตรีและมาร์ชิ่งแบนด์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนี้ก็ได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนก็ชาวไทยอย่าลืมร่วมส่งกำลังใจพร้อมเชิญน้องๆนักเรียนเยาวชนไทยในการแข่งขันดนตรีและมาร์ชิ่งระดับประเทศและระดับโลกในครั้งนี้ด้วยนะคะกิจกรรมที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นสาระความรู้และกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นน่าไปอย่างมากๆเลยนะคะผู้ชมคะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช2512รวมศิลป์แผ่นดินสยามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนซึ่งจัดขึ้นที่โรงละครเคแบงสยามพิคเนสสยามสแควร์วันเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาโดยมีนายวีระรัตนพจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสำหรับการประกวดครั้งนี้ได้คัดเลือกผู้เข้าประกวดจาก4ภูมิภาคซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละภูมิภาคจะได้ของทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทค่ะโครงการประกวดภายใต้ชื่องานรวมศิลป์แผ่นดินสยามนี่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่12นะครับแล้วก็กิจกรรมที่จัดนี่ก็พัฒนารูปแบบการจัดแล้วก็มีการประกวดให้รางวัลเนี่ยอย่างต่อเนื่องในโอกาสที่วันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ดนตรีไทยเพราะนั้นกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นอัครเป็นองค์วิสิทธิศิลปินนะครับแล้วก็การจัดนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินพื้นบ้านที่เป็นระดับมืออาชีพแล้วก็ระดับประชาชนรวมถึงเยาวชนได้มีโอกาสร่วมสร้างสรรค์ผลงานก็จะมีการประกวดในระดับภาคเนี่ยทั้งหมด4ภาคด้วยกันนะครับก็และใน4ภาคเนี่ยก็คัดเลือกภาคละ3ทีมนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมดด้วยกันด้วยทั้งหมด12ทีมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญก็คือก็จะเป็นวันที่มอบนะครับถ้วยรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรให้สำหรับคณะการแสดงที่มีการผสมผสานและก็สร้างสรรค์จนคณะกรรมการในแต่ละภาคได้มีการจะมีการประกาศในวันนี้นะครับก็คือรางวัลที่1รางวัลชมเชยรางวัลที่1รางวัลที่รางวัลที่2และรางวัลที่3นะครับก็หลังจากที่ประกาศแล้วนี่จะเปิดให้โอกาสให้ศิลปินได้มีโอกาสได้นำเสนอในวันนี้ด้วยครับครับก็สำหรับกิจกรรมรวมศิลป์แผ่นดินสยามที่เป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็ช่วงที่จะเริ่มการประกวดนี่ก็ประมาณต้นเดือนเมษายนก็อยากจะให้คณะศิลปินก็ดีที่เป็นศิลปินอาชีพก็ดีศิลปินที่อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆก็ดีเนี่ยได้เตรียมตัวฝึกฝนนะครับตั้งแต่บัดนี้และเดือนเมษายนก็เข้ามาประชันกันแล้วก็ทีม1 2 3ก็จะได้มานำเสนอในกรุงเทพมหานครน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้เห็นเด็กๆและเยาวชนยังคงสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทยอย่างสร้างสรรค์แบบนี้ค่ะสาระความรู้และกลิ่นความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้ผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาไปดูเหล่าเพื่อนๆที่บ้าเพลงเชื่อว่าหลายคนคงมีเพื่อนที่บ้าเพลงอ่ะมากๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ร้องแต่เพลงนั้นๆจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอุ๊ยไอ้ต้ากูปวดท้องมึงขี้หรือเยี่ยวเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยไอ้ต้ามึงทำอะไรฮะทำอะไรได้กูไม่ได้ขอตั้งใครหาอะไรของมึงเนี่ยพามันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ภูมิใจนี่15คิวที่1มึงบ้ามั้ยเนี่ยเล่นฝีมือพวกโปรเลยเนี่ยทำมึงทำได้ไงวะกูพยายามกูพยายามมานานมันถึงเวลาได้สิ่งที่กูต้องการเอ้าเฮ้ยมึงจะเดินไปไหนเนี่ยเส้นทางที่กูเลือกเดินไม่เหมือนคนทั่วไปเพราะนี่ที่โอวายวายทั่วหลายกูทำให้เมียภูมิกูทำอะไรก็ได้ก็ทำให้เมียภูมิเพลงกูเพลงของยังโอมโอเจไม่ว่าจะทำอะไรก็สามารถเอาเพลงที่ชอบมาร้องเช่นได้หมดเลยนะคะเนี่ยใส่ทั้งวันแล้วทำให้เมียภูมิใจถ้าเมียมึงได้ดูคลิปนี้น่าจะภูมิใจในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยไปกันที่เรื่องราวดีๆงานแรกของบริษัททรานส์ฟอร์เมชั่นฟิล์มจำกัดร่วมกับบริษัท Behemoth Capital จำกัดและบริษัทนัสตาสตูดิโอจำกัดจากงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โปรเมอัจฉริยะต้องสร้างโดยนำเรื่องราวจากชีวิตจริงของโปรเมเอเรียจุฑานุการมาถ่ายทอดมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปฟังรายละเอียดในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวครอบครัวของจุฑานุการนะฮะโดยเน้นที่น้องเมย์เอริยาจุฑานุการก็ชีวิตเขานี่ค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้มข้นมากมีทั้งหยาดเหงื่อน้ำตาอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนดูได้จริงๆหนังเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้นะครับคือว่าปกติชีวิตคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คือน้องเมย์ก็น่าจะเป็นตัวแทนของอีกหลายครอบครัวได้นะซึ่งหลายครอบครัวก็ไม่ได้มีแบบฐานะร่ำรวยอะไรต่างๆเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่มันจะต้อง
แลกมาก็คือมันจะต้องแลกด้วยความมุ่งมั่นสิ่งที่น้องเขาพยายามจะพรีเซนต์ให้ดูก็คือว่าคนต้องมีความฝันแล้วเขาก็ทำตามฝันทุกวันนอนหลับตื่นมาก็ทำฝันตื่นมาก็ทำฝันทำให้ฝันที่เขาคิดเนี่ยใกล้เข้าไปทุกวัน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 จนวันนึงมันก็จะเป็นความจริงขึ้นมาได้นะแบบซี่มันเป็นความท้าทายแบบใหม่เลยค่ะเป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วก็แค่ตัวเนื้อเรื่องก็สุดมากแล้วคือจำได้ว่าตอนที่พวกเราได้บทกันแรกๆตอนที่มานั่งเวิร์กช็อปด้วยกันตอนนั้นทุกคนอ่านแล้วแบบน้ำตาไหลกันนะเพราะว่ามันหนักหน่วงจริงๆเราไม่คิดว่าคนคนนึงจะเจออะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็ซี่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเลยที่ได้นำเรื่องราวของโรเมนมาให้คนอื่นได้รับรู้เราก็รู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้เขาไม่ได้ได้มาง่ายๆเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องการฝึกซ้อมที่ทรหดมากๆก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างชื่อเรื่องเลยค่ะอัจฉริยะต้องสร้างคือเป็นอัจฉริยะหรือเป็นคนเก่งเนี่ยไม่ได้ได้มาง่ายๆแต่มันต้องสร้างขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้ตอนนี้ระวังคือวางไว้วันแม่นะครับแต่ว่าหนังจะเข้าวันพฤหัสมันก็คงจะเป็นวันที่8สิงหาคมนะครับต่อกันที่บริษัทไทยบล็อกเชนแมเนจเมนต์จำกัดจัดทำโครงการดีๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างบล็อกเชนออนทัวริซึมเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการในภาคส่วนธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับบล็อกเชนเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกคนสามารถเข้าใจและพร้อมปรับเปลี่ยนได้ทันตามกระแสโลกในระยะยาวโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประเทศไทยได้ประโยชน์มหาศาลจากข้อมูลการท่องเที่ยวของเราเช่นการกระจายรายได้การท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะคนอาจจะคิดว่าฐานข้อมูลตัวเองจะไปแชร์ให้คนอื่นได้ไงนะครับในเมื่อถ้าเกิดแบบคนอื่นไม่ได้ให้หรือฐานข้อมูลของฉันก็ต้องเก็บไว้ตัวคนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนมีความสามัคคีกันในเรื่องของข้อมูลแล้วก็มีการแบ่งปันกันนะครับในอินดัสทรีเนี่ยมันจะใหญ่มากเพราะเรารู้แล้วว่าจากลูกค้า37ล้านคนที่มาเมืองไทยและมูลค่า2ล้านล้านเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนวันนี้มันโดนกระจัดกระจายออกไปถ้ามันรวมกันด้วยบล็อกเชนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างเช่นการ utilization แล้วก็ diversification ของลูกค้าของ provider ของพวกประกอบการแล้วกันไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่นะครับก็จะไม่ได้เปรียบในเชิงของธุรกิจมันก็จะมีการกระจายรายได้อย่างถูกต้องและก็ตรงไปตรงมาให้ทุกคนลูกค้าเองที่มาจากต่างประเทศนะครับวันนี้เราต้องผ่านตัวกลางอีกมากมายถ้าเกิดฐานข้อมูลอยู่ในบล็อกเชนทั้งหมดตัวกลางเหล่านี้จะโดนลดอำนาจลงเยอะมากๆลูกค้าเองก็จะเกิดประสบการณ์ที่ดีมาถึงผู้ประกอบการในเมืองไทยอย่างโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเกิดเขาเรียกว่า customer journey เนาะประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของเขาตั้งแต่เดินทางมาถึงในเมืองไทยเองมาถึงการใช้บริการต่างๆเองพวกเราเนี่ยมันจะเกิด individual marketing เกิดขึ้นนะครับทำให้ลูกค้าเราเนี่ยมี loyalty กับประเทศมากยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันแต่ทั้งหมดแน่นอนว่ามันคงไม่ได้พัฒนาภายในปี2ปีแน่นอนต้องเกิดความเข้าใจและก็มีความสามัคคีกันนะครับในการถ่ายเทข้อมูลและก็แลกเปลี่ยนกันอันนี้ถือว่าเป็นคราชีเรียที่สำคัญต่อที่นายปรเมศวร์ ทีวิมลสิริปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการแถลงข่าวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่26ครั้งที่21และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดหลักคือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนเพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับการดำเนินงานและการรับรองเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสำหรับนำเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียนพร้อมร่วมผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและเป็นส่วนกลางของการดำเนินงานของอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะครับก็ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้นะครับแล้วก็จะมีการจัดประชุมระดับผู้นำ2ครั้งในเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนจากพฤศจิกายนทางด้านของประชาคมสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของอาเซียนก็จะมีทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดประชุมในสาขาของทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี้ก็จะมีการจัดประชุม2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับครั้งแรกก็กำลังจะจัดในวันที่13ถึง18พฤษภาคมนี้ที่เชียงใหม่ก็จะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสแล้วก็ระดับรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีก็จะเป็นการเข้ามาประชุมในคณะมนตรีของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับนอกจากนี้ก็ในปีนี้นะครับทางด้านสังคมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนครับก็มีแนวคิดหลักนะครับในการที่จะเชื่อมโยงทางด้านประชาชนนะครับการสร้างหุ้นส่วนนะครับการเตรียมความพร้อมของคนให้มั่นคงสำหรับอนาคต
เพราะฉะนั้นก็มีการเตรียมการที่จะตั้ง40การให้บริการที่สำคัญของอาเซียนในประเทศไทยนะครับก็จะมีทั้งศูนย์ในเรื่องของการเป็นคลังสินค้านะครับเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในอาเซียนนะครับมีศูนย์ทางด้านของการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมนะครับมีศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนซึ่งก็จะมีการประกาศปีนี้เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็จะมีศูนย์การฝึกอบรมทางด้านสวัสดิการสังคมซึ่งอันหลังสุดนี่ก็ทางกระทรวงประชาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็จะเป็นเจ้าภาพในการที่จะตั้งศูนย์แล้วก็อีกหน่อยก็จะมีหลักสูตรในการอบรมนะครับให้ทุกประเทศในอาเซียนนักพัฒนาสังคมดูแลสวัสดิการนะครับคนที่ดีก็คงจะสามารถช่วยให้บรรลุนะครับตามเป้าหมายทางด้านเสาสังคมของอาเซียนที่อยู่ภายใต้แผนใหญ่ของบลูพริ้นท์ทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งมีเป้าหมายที่จะบรรลุในปี2025ครับบริษัทชิฮาดะไทยแลนด์จำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงผิวชิฮาดะกลูต้าจากประเทศญี่ปุ่นนำโดยคุณสุทธดากุลโชติโอรานหรือบอสนิดจัดงานสัมมนาการยิงโฆษณาทาง Facebook บายกลูต้าชิฮาดะ2019เพื่อหวังเป็นแนวทางให้กับดีลเลอร์และตัวแทนจำหน่ายประจำภาคต่างๆได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงเทคนิคและกลยุทธ์ในการขายสินค้าบน Facebook ด้วยการยิงโฆษณาอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มากที่สุดพร้อมด้วยแขกรับเชิญคุณพิเศษอย่างคุณหมอกิมนักการตลาดออนไลน์ชื่อดังเขาร่วมให้ความรู้และเทคนิคต่างๆสำหรับการยิงโฆษณาผ่าน Facebook อีกด้วยโดยสำหรับใครที่สนใจอยากมีโอกาสดีๆแบบนี้สามารถเข้าไปได้ที่ www.chihada.co.thwww.facebook.com/chihada group เพจหลักบริษัท Line ID CEO Chihada @chihada group ค่ะ Yeah, it's actually completely different. I was into the watch business from Switzerland mm-hmm. and then for my wife mm-hmm. I helped her do a business. ปกติธุรกิจของคุณโรเจอร์คือการทำนาฬิกาค่ะแล้วก็มาทำกูต้าเพราะว่าช่วยคุณเนสซึ่งเป็นภรรยาของคุณโรเจอร์ค่ะBut dealing with the Japanese is always the same. So business is business. เพราะยังไงก็ตามแต่ธุรกิจทั้งสองตัวนี้มันก็เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นทั้งคู่เพราะว่านาฬิกาก็ของคุณโรเจอร์ก็เกี่ยวข้องกับที่ญี่ปุ่นกูต้าก็เกี่ยวข้องที่ญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะ If you know how to deal with the Japanese, it's very good to deal. But if you don't, you cannot do business. So you have to know how to deal with the Japanese. จริงๆแล้วไม่เป็นคล้ายๆเทคนิคอะค่ะคุณต้องรู้ว่าเทคนิคการทำธุรกิจกับคนญี่ปุ่นทำยังไงบ้างเพราะว่าการทำธุรกิจของญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยค่ะค่อนข้างยากแต่คุณโรเจอร์ทำมานานแล้ว120กว่าปีแล้วเขาค่อนข้างจะชำนาญใช่ก็วันนี้ก็ตั้งใจที่จะจัดสัมมนานะคะโดยหมอกิมนะคะโค้ชชื่อดังระดับประเทศนะคะเพราะว่าตั้งใจที่จะให้ตัวแทนมีความรู้มากขึ้นแล้วก็มีช่องทางการขายมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ได้จริงเพราะว่านิดมองว่าการขายเพียงช่องทางเดียวไม่เพียงพอค่ะเพราะว่านิดมองว่าการยิงแอดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้นนะคะคนที่รักสุขภาพผิวใช่ไหมคะนิดมั่นใจค่ะว่าชีดากูต้าเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัยแล้วก็เห็นผลแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอาหารเสริมดีๆอยู่นะคะก็นิดแนะนำให้ลองทานกลูต้าชิฮาดะค่ะจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สำหรับใครที่อยากมีรายได้เสริมนะคะก็สามารถสมัครตัวแทนจำหน่ายชิฮาดะนะคะกับพวกเรานิดเชื่อว่าครอบครัวของเรานะคะนอกจากจะมีรายได้ที่มั่นคงแล้วเนี่ยตัวแทนก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างสวยเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบัน CSTD ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียจัดการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ CSTD Thailand Dance Competition 2019ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่ 25-26 เมษายนที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งการแข่งขันศิลปะการเต้นนี้เป็นการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยงานนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์กรุงเทพอีกด้วยล่ะค่ะเราแบ่งเป็นทั้งอายุนะคะแยกอายุเลยคืออายุใกล้กันแข่งกันไม่ใช่เอาพี่มาแข่งกับน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบ่งอายุปีนี้เป็นปีแรกที่เรานั่นลงมาเปิดโอกาสให้กับน้องเล็กเลยคือมีตั้งแต่อายุไม่เกิน5ขวบ7ขวบ9ขวบ10 11 13 15 17แล้วก็รุ่นโอเพ่นซึ่งเป็นรุ่นอาชีพที่สามารถเข้าแข่งขันได้ด้วยจะเห็นว่าเราแบ่งเป็นหลายรุ่นมากๆนะคะแล้วก็สไตล์การเต้นปีนี้ก็แบบเพิ่มเติมขึ้นมาจาก7สไตล์เป็น8สไตล์ก็คือเราเพิ่ม improvisation ขึ้นมาก็นอกเหนือจาก classical lyrical
เดบี้คาแรคเตอร์โมเดิร์นเนชั่นแนลซึ่งเป็นอันที่แบบเป็นการเนชั่นแนลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทุกๆเด็กทุกคนที่มาเข้าแข่งเลือกประเทศของที่ตัวเองอยากจะนำเสนอเลยเป็นการแบบเรียกว่าเชื่อมโยงว่าเป็นการเรียนรู้ของเพื่อนที่เข้าแข่งขันด้วยกันทั้ง600 700คนเนี่ยหาได้เห็นถึงมีระบำรัสเซียระบำญี่ปุ่นสเปนิชนะคะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมชนิดหนึ่งนอกเหนือจากเนชั่นแนลก็จะมีฮิปฮอปมีเรปเปอร์ทัวร์มีอินโพรไวเซชันที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในปีนี้ซึ่ง CSTD ได้คิดค้นการทำการแข่งอินโพรไวเซชันเพื่อเป็นฐานที่แข็งแรงให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการที่จะได้ยินเพลงปั๊บเขาต้องเต้นให้ได้เลยและก็นี่คือพื้นฐานเพราะว่าต่อไปในวิชาชีพของการเต้นเนี่ยทุกคนถ้าจะไปเป็นอาชีพมันต้องผ่านการคัดเลือกหรือออดิชั่นซึ่งออดิชั่นจะแบบเกิดขึ้นใน1นาทีคุณต้องขายให้ได้ดังนั้นนี่ก็คือการฝึกหัดเขาตั้งแต่เขายังเด็กนี่ก็คือการแข่งขันไม่ใช่แข่งขันเพื่อแข่งขันอย่างเดียวเพื่อถ้วยแต่เป็นการปูพื้นฐานให้ทุกคนมีศิลปะการเต้นมีเทคนิคที่แข็งแรงเพื่อจะต่อยอดไปในอนาคตทุกๆงานอีเวนต์และกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปน่าสนุกทุกๆงานเลยละค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ